สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการ copy ไฟล์จากหลายๆโฟลเดอร์ให้ออกมาในทีเดียวนะครับยังโฟลเดอร์ที่เราต้องการซึ่งถ้าใครยังมองไม่เห็นภาพหรือนึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างทำให้ดูนะครับโดยตัวอย่างของผมเนี่ยผมจะมีโฟลเดอร์ขึ้นมา2โฟลเดอร์นะครับชื่อว่าโฟลเดอร์ test 1แล้วก็โฟลเดอร์ test 2นะครับซึ่งในโฟลเดอร์ test 2เนี่ยเราก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อว่าแปลงไฟล์ในโฟลเดอร์แปลงไฟล์เนี่ยนะครับจะเห็นว่ามีโฟลเดอร์ย่อยอยู่5โฟลเดอร์ปกติแล้วถ้าเราต้องการจะ copy เอาไฟล์จากในโฟลเดอร์เนี้ยออกมาใส่ในโฟลเดอร์เนี้ยเราก็อาจจะทำแค่คัดออกไปแล้วก็ไปวางนะครับซึ่งอย่างนี้มันก็จะย้ายไปได้เหมือนกันแต่ทีนี้เราจะมาลองเจาะจงอะไรขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือถ้าสมมุติผมบอกว่าผมอยากจะได้ไฟล์จากข้างในโฟลเดอร์เหล่านี้ครับเอาเฉพาะไฟล์ออกมาโดยไม่ต้องการให้ติดโฟลเดอร์เหล่านี้ออกมาด้วยนะครับซึ่งวิธีทำของคนทั่วไปอาจจะต้องทำอย่างนี้ก็คือเข้าไปในแต่ละโฟลเดอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ค่อยๆเอาออกมาทีละอันทีละอันแบบนี้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 จนกว่าจะหมดโฟลเดอร์ที่เราเลือกไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับสมมุติว่าผมมีแค่5อันนะแต่ถ้าใครมีโฟลเดอร์ตรงเนี้ยเป็น10 20 30เป็น100อย่างเงี้ยครับแล้วถ้าต้องการจะทำอย่างเงี้ยให้รวดเร็วเนี่ยจะมานั่งคลิกทีละอันแล้วก็เอาไฟล์ออกมาตรงนี้ทีละอันทีละอันมันก็ช้าใช่มั้ยครับงั้นเดี๋ยวผมจะมีอีกวิธีนึงมาแสดงให้ดูนะครับวิธีการก็คือถ้าเราอยากได้ไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์เหล่านี้ออกมาตรงนี้โดยที่ไม่ต้องติดโฟลเดอร์หลักที่มันอยู่เนี่ยออกมานะครับเราควรทำยังไงสำหรับ Windows นะครับเราสามารถทำได้ง่ายๆโดยการกดตรงนี้นะครับช่อง Search ผมก็จะกดตรงนี้แล้วก็กดเครื่องหมายดอกจันนะครับแบบนี้ซึ่งเมื่อกดแล้วตรงเนี้ยก็จะมีการแสดงไฟล์ทั้งหมดที่อยู่ในโฟลเดอร์ 4-5 โฟลเดอร์นะครับที่เราต้องการจะเอาไฟล์ออกมาอย่างตรงนี้เราจะเห็นว่าไฟล์ทั้งหมดเป็น MOV ทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมมีแต่ไฟล์ MOV อยู่ในนี้แต่ถ้าสมมุติว่าของคนอื่นๆข้างในเนี้ยอาจจะมีไฟล์รูปภาพด้วยไฟล์วิดีโอด้วยก็จะถูกแยกเอาไว้ตรงนี้นะครับเป็นหมวดหมู่เรียงเอาไว้ซึ่งเมื่อเราได้ไฟล์ออกมาเห็นอย่างนี้แล้วก็จะเป็นการง่ายต่อการที่เราจะลากพวกมันออกมาทีเดียวอย่างนี้แล้วนะครับนี่ครับเราก็จะได้ไฟล์ออกมาตรงนี้แล้วทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องค่อยๆเข้าทีละโฟลเดอร์ค่อยๆดึงออกมาทีละโฟลเดอร์เดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับดูนะครับกดตรงนี้เครื่องหมายดอกจันแล้วก็ลากออกมาทั้งหมดนะครับนี่เสร็จแล้วไม่ต้องทำการค่อยๆนั่งก๊อปออกมาทีละอันให้เหนื่อยนะครับซึ่งแค่นี้ก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับเหตุการณ์อื่นๆที่เราต้องการได้แล้วนะครับสำหรับการ copy ไฟล์ยังไงก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับสำหรับทริคเล็กน้อยในการ copy ไฟล์นะครับขอบคุณมากครับที่เข้ามาดูครับผม